โอ้วันนี้ฝนตกหนักนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเทปการสอนของผมนะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าใครที่อยากจะเรียนก็อย่าไปคิดเยอะครับอย่างเช่นวันนี้มีน้องแป้งแล้วก็น้องพอดนะครับมาเนี่ยน้องพอดมาด้วยกันไปมาคนละเที่ยวนะครับเป็นไงบ้างพอดวันนี้ก็ดีค่ะตอนซ้อมเป็นไงบ้างตอนซ้อมเป็นไงครับตอนซ้อมคุณต้าก็ซ้อมให้หลายรอบเอาจนปวดหัวเลยค่ะกลัวว่าจะไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นมากเลยก่อนหน้านี้นะครับตามที่ได้ติดตามชมน้องพอดที่ว่าขับเป็นแต่จอดไม่ได้นะครับตอนนี้ยอดก็จะเป็นหมื่นแล้วนะมีคนดูนะครับส่วนน้องแป้งเนี่ยเป็นเคสเยอรมันใช่ไหมแป้งแป้งก็แบบว่ากลับบ้านมานะครับไม่รู้จะทำอะไรก็เอ๊ะลองเรียนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วลองเสียเวลาดูนะครับสักวัน2วันเนี่ยนะครับเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยมันถ้าไม่รู้ว่าเป็นโชคหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราได้เรียนนะครับเราได้เรียนแล้วก็เราได้ลองทดสอบดูว่าเราเนี่ยจากคนที่ขับรถไม่เป็นไงบ้างพอเป็นได้ไหมก็พอได้เดี๋ยวใครที่ยังตอนนี้คลิปน้องแป้งนี่ยังไม่ได้อัพลงไปในโซเชียลสักตัวนึงเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับของคนอื่นก็อัพแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดการมองเห็นนะครับก็เลยยังไม่มีใครมองเห็นเดี๋ยวเอาแววเขียนมาดูหน่อยนะครับว่าผมพูดเล่นหรือเปล่านะครับไม่ลงแล้วค่ะตอนนี้แป้งเนี่ยอาการแบบว่าฝนตกแต่แป้งร้อนนะครับในสนามกรรมการบอกว่าผ่านแล้วไม่ออกไม่ได้ข้อเกียร์พีจอดรถจะไปได้ยังไงใช่ไหมใช่อันนี้สถานการณ์จริงนะครับบอกไว้เลยว่าต่อให้ผมจะพูดมากแค่ไหนตอนที่เราซ้อมนะครับเหงื่อแตกแค่ไหนผลที่อยากให้เห็นนะครับก็คืออยากให้มันสอบผ่านนะครับนี่นะครับนี่คือได้วันนี้เลยนะครับนี่คือ2ใบนะครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่มาสอบแล้วบอกว่าเอ้ยจะหนูจะผ่านไหมหนูอะไรไหมอยากให้ขับเราอยากให้เห็นการขับที่แท้จริงของเราเองนะครับเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมน้องแป้งจากนี้ไปก็อีกไม่กี่วันก็บินกลับนะอย่าลืมมาเที่ยวด้วยได้ขับแน่นอนมีแล้วขี่แล้วเอาไปให้แม่ชมได้นะครับก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูทั้งหมดครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับสไตล์การสอนก็ดูแล้วชอบนะครับค่อยมาเรียนนะครับ0883350072นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทั้ง3คนนะครับเราไปแล้วนะครับพอดข้างหลังนี่คือเป็นครูนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะกว่าจะได้ออกมาก็ใช่เป็นข้าราชการจำเป็นจะต้องแบบว่าต้องลาต้องอะไรแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็วันๆอยู่นะครับวันนี้แต่ก็จบไปได้สวยงามถือว่าดีมากนะครับขอบคุณต่อการติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลย ร้อนอากาศร้อน มาพอดมาขับรถเดี๋ยวแป้งไปขับคันนู้นขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยวแนะนำต่อจ้ะเอาแป้งไปสตาร์ทคันนู้นข้างไหนข้างจ้ะข้างนั้นเออโอเคเข้ารถเลยเลยจ้ะขับรถสบายๆเอาสตาร์ทรถก่อนแป้งหลังจากสอบเสร็จก็กลับเลยนะครับเดี๋ยวน้องแป้งพากลับบ้านครับได้แบบขี่แล้วได้ขับชัวร์ก่อนหน้านี้ไม่มีแบบขี่เราเรียนรู้เราได้ทุกอย่างมาแล้วครับทั้งการยูเทิร์นทั้งออกถนนใหญ่เข้าซอกคอยอะไรต่างๆสอนให้หมดครับไม่ต้องกลัวว่าเรียนวันเดียวมันจะไม่เป็นครับนี่เรียนแค่ไม่กี่วันนะครับแป๊บเดียวก็สอบนะครับแต่ว่าผมจะจัดเต็มนะครับตอนที่สอนจะไม่มาเงื้องะนะครับสอนแบบกักๆไว้นะครับไม่ใช่เราสอนแบบให้มันเป็นเร็วแล้วก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ออกไปแล้วครับนี่ก็คือสอนแล้วให้มันขับได้เองเลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องตามบอกตลอดไฟฉุกเฉินพอดเปิดไม่เป็นแน่นอนถึงไม่รู้ว่าตัวเองเปิดไว้ตอนนี้ใช่ไหมคะนู่นใช่ช้าๆไว้ข้างหน้านี่ก็เป็นรถลูกศิษย์น้องพอดนะครับที่กำลังไปนะครับนี่ก็น้องแป้งนะครับขับเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเรียนแล้วเนี่ยเห็นผลจากการขับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ